ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้บ้านเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะจากปัจจัยนั่นก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะรวมถึงอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะที่ในวันนี้พาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวแถวเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ช่วงวันที่31กรกฎาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3สิงหาคมทั่วทุกภาคจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งก็คือแถวๆภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนรวมถึงด้านรับลมมรสุมอย่างทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมนะคะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้หลังจากนั้นค่ะช่วงวันที่4-6สิงหาคมแนวโน้มฝนถึงจะเริ่มลดลงเพราะร่องมรสุมจะเลื่อนกลับขึ้นไปพาดผ่านอยู่แถวๆเมียนมาอีกครั้งรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์ก็จะเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นขนุนนะคะตอนนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกลูกนี้อยู่ห่างจากบ้านเรามากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะตอนนี้มีทิศทางเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือตอนแรกคาดว่าจะเคลื่อนทางด้านตะวันออกของจีนแต่ว่าล่าสุดเหมือนจะเปลี่ยนทิศทางแล้วมุ่งไปทางญี่ปุ่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์นี้ใครจะเดินทางไปทั้งจีนรวมถึงญี่ปุ่นก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางด้วยนะคะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดค่ะ35องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่วันนี้ตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์และตากช่วงนี้งดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำที่มีน้ำท่วมขังและน้ำตกที่น้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนทางภาคอีสานฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ทำให้อากาศคลายร้อนลงอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้หลายจังหวัดเลยนะคะคือที่เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนทางภาคกลางตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีคาดว่าฝนบริเวณภาคกลางจะตกชุกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่3สิงหาคมค่ะหลังจากนั้นช่วงวันที่4-5สิงหาคมฝนจะเริ่มลดลงมาดูภาคตะวันออกกันบ้างนะคะช่วงนี้อากาศคลายร้อนลงเช่นกันค่ะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะช่วงนี้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากไปตกหนักทางฝั่งอันดามันค่ะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่3สิงหาคมค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอากาศคลายร้อนลงค่ะช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำและบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำควรเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่2สิงหาคมค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ